สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ไม่ได้ไปทำคลิปครับเนื่องจากว่าเดินทางไปอุ้มผางนะครับ4 คืน 3 คืน 4 วันครับแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ไปเจออะไรบางอย่างนะครับที่ไปนอนแต่ละแห่งนะครับว่าเป็นแบบไหนครับผมจะลำดับเล่าเรื่องแต่ละวันไปนะครับว่าผมได้ไปเจอสิ่งลี้ลับหรืออะไรมั่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรื่องนี้ครับเพราะบางครั้งบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อครับผมขอเริ่มเรื่องเลยนะครับผมได้เดินทางไปคืนวันศุกร์ครับคืนวันศุกร์ออกจากบ้านนี่ประมาณเวลา 16:00 นครับแล้วก็ไปนอนที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับห่างจากบ้านผมไปนี่ก็60 กิโลครับไปนอนกับช่างนะครับที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันกับผมครับเคยเป็นอดีตลูกน้องทำงานด้วยกันประมาณสัก15 ปีครับเขาก็ย้ายกลับบ้านวันนั้นก็ด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันนานก็ผมก็แวะนอนที่นั่นโดยคืนนั้นผมก็นอนในรถครับเป็นการซ้อมไว้ว่าเดินทางครั้งนี้บางครั้งผมอาจจะใช้วิธีนอนในรถโดยใช้มุ้งนะครับมุ้งรถยนต์ตรงประตูหน้าต่างนะครับผมครอบ4 บานคืนนั้นก็เปิดพัดลมในรถครับโดยใช้ที่จุดบุหรี่คืนแรกหลับสบายดีครับแล้วก็ตื่นจากนั้น6 โมงเช้าอาบน้ำอาบท่าเสร็จผมก็ได้เดินทางต่อครับทีนี้เดินทางต่อปุ๊บเป็นคืนวันเสาร์นะครับทีนี้ออกจากหนองฉางไปที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับไปถึงที่นู่นก็เป็นเวลาประมาณบ่าย 3 โมงครับบ่าย 3 โมงก็ไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญน้ำตกแห่งนี้ผมเคยไปเมื่อ20 ปีที่แล้วครับซึ่งไปครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปมากครับ1พื้นที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่งจัดตั้งใหม่ครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแล้วก็ค่ากางเต็นท์นะครับในคืนนั้นผมก็ได้นอนคนเดียวในอุทยานในลานกางเต็นท์กว้างๆครับหน้าน้ำตกซึ่งตอนแรกที่ผมถ่ายทำไปนะครับช่วงของ4 โมงเย็น 5 โมงเย็นคนก็เริ่มกลับหมดผมก็ถือกล้องถ่ายไปอย่างนี้นะครับก็ไปเจอกับต้นตะเคียนยักษ์ที่เหลือแต่ต่อแห่งที่ผมเห็นเพราะว่ามันเป็นผ้าสีครับผ้าสามสีเนี่ยนะครับที่เขาชอบผูกต้นไม้คนไทยนะครับผูกไว้ก็เริ่มเอะใจเฮ้ยคืนนี้เราจะเจออะไรดีๆไหมนะครับเพราะว่าเราก็ถือวิสาสะไปถ่ายตรงนั้นแต่เราก็ขอนะครับกลัวว่าวันนั้นจะนอนหลับไหมครับสรุปแล้วคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับนอนหลับสบายทั้งคืนคืนนั้นผมหลับประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มครับวันนั้นถ่ายคลิปเสร็จก็พักผ่อนเนื่องจากเหนื่อยจากการเดินทางนะครับหลังจากนั้นตื่นเก็บเต็นท์เก็บของออกจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระจังหวัดตากผมจะเดินทางโดยที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนครับไปที่น้ำตกทีลอซูครับอยู่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากน้ำตกแห่งนี้ก็เป็นน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับบริเวณผืนป่าตะวันตกซึ่งจากอำเภอแม่สอดครับถ้านั่งขับรถจากแม่สอดไปเฉพาะไปอำเภออุ้มผางประมาณ200 กิโลนิดๆนี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ5 ชั่วโมงครับเลยจากอุ้มผางไปที่น้ำตกทีลอซูราวๆ30-40 กิโลครับแต่ระยะทางสุดท้าย26 กิโลเมตรสุดท้ายครับหน้าที่ทำการเราก็ไปเขียนชื่อกรอกรายละเอียดเพื่อที่จะเดินทางเข้า
ข้าไปในวันนั้นครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เข้าไปแล้ว26กิโลเมตรสุดท้ายนี่ใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงเต็มครับมีทั้งทางวิบากทางลูกรังสลับกับปูนซีเมนต์บ้างแต่ว่าปูนซีเมนต์ก็เป็นสภาพร่อนหินโผแตกยุบมีขี้เลนมีอะไรถนนสารพัดครับมันถึงได้ใช้ระยะทางถึง1ชั่วโมงเข้าป่าลึกมากครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่ามีค่ายเดียวคือค่าย AAS นะครับโทรได้อย่างเดียวไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมไม่สามารถตัดคลิปได้คืนนั้นไปถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางครับลาวบ่าย3โมงครับผมเลยตัดสินใจว่าคันจะไปดูน้ำตกตอนเช้าเดี๋ยวในระหว่างทางเดี๋ยวจะเอาให้ภาพให้ดูก่อนครับว่าเดี๋ยวย้อนกลับมานิดหนึ่งในระหว่างเส้นทางจากอำเภอพบพระไปอำเภออุ้มผางระยะทางเป็นแบบไหนสภาพผมจะลงภาพสไลด์ไว้ให้ดูนะครับผมขอย้อนมาแป๊บหนึ่งครับนี่คือถนนเส้นทางที่ไปอำเภออุ้มผางนะครับดินสไลด์อยู่หลายๆช่วงอยู่น่าจะประมาณสักเกือบ 20-30 จุดนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับดินสไลด์หลายจุดมากต้องระวังอันตรายมากครับผมแต่ช่วงที่ผมไปนี่ทางดีครับหลังจากที่ไปเจอดินสไลด์ในระหว่างทางอยู่ประมาณเกือบหลาย 20 จุด 30 จุดครับโดยเฉพาะแต่ละจุดนี่หน้าผาพังลงมาเป็นร้อยๆเมตรครับแล้วก็รถเราที่เลี้ยวไปตามพันๆโค้งครับบางช่วงก็ดินพื้นถนนพร้อมที่จะยุบที่จะตกเหวได้ตลอดเวลาครับต้องขับด้วยความระมัดระวังช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมจะไปถ่ายอีกทีช่วงถนนลอยฟ้าครับเป็นถนนแห่งหนึ่งที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับเป็นถนนลอยฟ้าที่มองภูเขาลาวกาได้สุดลูกหูลูกตาเห็นบ้านเรือนนะครับไปดูภาพสไลด์กันว่าถนนที่ผมผ่านไปนั้นถนนลอยฟ้าเป็นแบบไหนครับอุ้มผางแม่สอดทีละซูครับตรงนี้คือช่วงถนนลอยฟ้าผมก็ขับรถไปถ่ายรูปไปนะผมจะไปลงอีกทีหนึ่งครับถนนลอยฟ้านี่ถือว่าสวยมากๆครับผมโอ้โหนี่เหมือนกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับเหมือนเป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็ว่าไปได้ครับเห็นบรรยากาศฝนพร้อมที่จะตกบรรยากาศหนาวเย็นนะครับลมเปิดกระจกขับนะครับตอนนั้นเห็นไหมครับแต่ละจุดที่เราไปนี่สวยงามอย่างกับภาพวาดครับเป็นถนนลอยฟ้าที่สามารถมองภูเขาได้สุดลูกหูลูกตานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กำลังสร้างนะครับนี่สูงมากครับผมสวยสุดเมื่อกี้นี่ก็ได้พูดค้างไว้ครับกับระหว่าง26กิโลเมตรสุดท้ายอันนี้ไปดูในคลิปได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งมาครับเนื่องจากว่าขับรถไปมันจะถ่ายยากครับมันสั่นตกหลุมตกร่องตกหลุมตกร่องครับอันนี้ผมถ่ายคลิปเส้นทางเข้าที่เราซูโดยรถชนิดไหนเข้าไปได้บ้างนะครับก็แนะนำให้เป็นรถขับ4นะครับหรือกระบะยกสูงจะดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือ26กิโลเมตรสุดท้ายนั่นคือทางป่าล้วนๆในตลอดเส้นทางไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เพลินๆเห็นไก่ป่านะเยอะครับที่เห็นแล้วก็มีรอยเท้าสัตว์พวกกรีบหรือพวกอะไรเนี่ยสัตว์กรีบเท้าครับเพราะว่าไปสังเกตตามพื้นที่เป็นดินเวลาน้ำขังมันจะมีรอยกรีบนะครับผมเคยจอดรถดูพอไปถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางคืนนั้นไปถึงบ่าย3โมงปุ๊บนะครับผมก็ได้เดินทางเข้าไปที่น้ำตกทีลอซูที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับมีขนาดความสูงอยู่ที่250เมตรสูงนะครับ250เมตรกว้าง
50เมตรตกมาจากหน้าผายังกับภาพวาดครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายเป็นภาพวิดีโอสวยงามมาไปติดตามชมในการเดินทางเข้าน้ำตกทีลาซูในระหว่างเส้นทางก็คือ 1.5 กิโลเมตรนะครับไปกับ3กิโลใช้เวลาไปกลับอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครับผมก็ไปถ่ายทําแต่วันนั้นก็เดินออกมาก็พื้นจะเป็นทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําเป็นพื้นปูนไม่เดินอันนี้เดินไม่ยากครับเพียงแต่ว่าผมใส่รองเท้าแตะไปครับตื่นเช้ามานี่ปวดขาปวดน่องเลยครับกลับมาถึงที่ทําการอุทยานเลยตัดสินใจว่าวันนี้จะไม่กางเต็นท์นะครับผมไม่กางเต็นท์ไปดูภาพนะครับผมจะไม่กางเต็นท์เนื่องจากว่าเข็ดจากวันที่แล้วคืนที่แล้วที่ทั้งกางทั้งเก็บเหนื่อยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับผมก็เลยตัดสินใจนอนที่รถคนเดียวครับอยู่ชายป่านะครับคันเดียวแล้วก็คนส่วนมากเขาก็จะไปกางเต็นท์กันที่ทำการอุทยานที่ทำการเขาจัดไว้ให้ที่นั่นคือไม่มีไฟฟ้าใช้ครับตอนกลางคืนถ้ากลางคืนนี้มืดสนิทผมจะมาเล่าเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือบริเวณที่จอดรถเนี่ยนะครับตอนกลางคืนนะครับผมไปดูภาพก่อนครับว่าสถานที่เป็นแบบไหนครับเมื่อกี้เนี่ยก็ได้พูดค้างไว้ครับกับระหว่าง26กิโลเมตรสุดท้ายอันนี้ไปดูในคลิปได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งมาครับเนื่องจากว่าขับรถไปมันจะถ่ายยากครับมันสั่นตกหลุมตกร่องตกหลุมตกร่องครับอันนี้ผมถ่ายคลิปเส้นทางเข้าทีลาซูโดยรถชนิดไหนเข้าไปได้บ้างนะครับก็แนะนำให้เป็นรถขับ4นะครับหรือกระบะยกสูงจะดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือ26กิโลเมตรสุดท้ายนั่นคือทางป่าล้วนๆในตลอดเส้นทางไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เพลินๆเห็นไก่ป่านะเยอะครับที่เห็นแล้วก็มีรอยเท้าสัตว์พวกกรีบหรือพวกอะไรเนี่ยสัตว์กรีบเท้าครับเพราะว่าไปสังเกตตามพื้นที่เป็นดินเวลาน้ำขังมันจะมีรอยกรีบนะครับผมเคยจอดรถดูพอไปถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางคืนนั้นไปถึงบ่ายสามโมงปุ๊บนะครับผมก็ได้เดินทางเข้าไปที่น้ำตกทีลาซูที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับมีขนาดความสูงอยู่ที่250เมตรสูงนะครับ250เมตรกว้าง50เมตรตกมาจากหน้าผายังกับภาพวาดครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายเป็นภาพวิดีโอสวยงามมาไปติดตามชมในการเดินทางเข้าน้ำตกทีลาซูในระหว่างเส้นทางก็คือ 1.5 กิโลเมตรนะครับไปกับ3กิโลใช้เวลาไปกลับอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครับผมก็ไปถ่ายทําแต่วันนั้นก็เดินออกมาก็พื้นจะเป็นทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําเป็นพื้นปูนไม่เดินอันนี้เดินไม่ยากครับเพียงแต่ว่าผมใส่รองเท้าแตะไปครับตื่นเช้ามานี่ปวดขาปวดน่องเลยครับกลับมาถึงที่ทำการอุทยานเลยตัดสินใจว่าวันนี้จะไม่กางเต็นท์นะครับผมไม่กางเต็นท์ไปดูภาพนะครับผมจะไม่กางเต็นท์เนื่องจากว่าเข็ดจากวันที่แล้วคืนที่แล้วที่ทั้งกางทั้งเก็บเหนื่อยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับผมก็เลยตัดสินใจนอนที่รถคนเดียวครับอยู่ชายป่านะครับคันเดียวแล้วก็คนส่วนมากเขาก็จะไปกางเต็นท์กันที่ทำการอุทยานที่ทำการเขาจัดไว้ให้ที่นั่นคือไม่มีไฟฟ้าใช้ครับตอนกลางคืนถ้ากลางคืนนี้มืดสนิทผมจะมาเล่าเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือบริเวณที่จอดรถเนี่ยนะครับตอนกลางคืนนะครับผมไปดูภาพก่อนครับว่าสถานที่เป็นแบบไหนครับอันนี้คือวันแรกที่นอนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญครับผมก็ถ่ายรูปสวยๆงามๆไว้นะครับอาหารวันนั้นหมูกระทะเล็กๆเตาน่ารักครับผมนี่น่ารักไหมครับใช้เตาแอลกอฮอล์ครับนี่คือภาพน้ำตกพาเจริญอยู่หน้าเต็นท์เลยครับผมเมื่อกลางวันผมก็สั่งส้มตำจากที่
อุทยานมากินครับส้มตำอร่อยมากครับเนื่องจากว่าหิวด้วยครับผมนี่ชุดหมูกระทะของผมกับคืนนั้นนี่ครับแซ่บๆด้วยกันนี่คือบรรยากาศการกางเต็นท์นะครับกลัวฝนตกก็เลยกางแบบเต็มที่เลยครับวันนั้นนี่ภาพกลางคืนครับนี่ภาพกลางคืนนี่เต็นท์สวยงามนะครับเวลาเจอไฟแล้วหลังเดียวโดดๆครับวันนั้นภาพต่อไปนี้จะเป็นภาพที่อยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางน้ำตกที่เราสูดครับสถานที่นอนบริเวณกลางเต็นท์ตรงนั้นเป็นแบบไหนครับไปดูคร่าวๆครับนี่คือป้ายที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางครับก่อนที่จะเดินไปดูน้ำตกนี่น้ำตกสวยงามไหมครับผมน้ำตกที่เราสูครับไปตอนอายุ53ปีจะมีโอกาสไปอีกรอบนึงครับผม 2-3 รอบสวยสุดๆครับเพียงแต่ว่าผมอยู่ในนั้นใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับนี่คือน้ำตกในระหว่างทางผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าได้ครั้งหนึ่งได้มานะครับน้ำตกทีเราซูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนี่คือลานกลางเต็นท์ครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับนี่ครับก็มีประมาณนี้อยู่ในป่าโล่งๆนะครับส่วนผมอยู่ห่างจากนี่ประมาณสัก100เมตร100กว่าเมตร200เมตรครับอันนี้ภาพที่ผมนอนในรถครับตอนคืนนี่ครับถ่ายภาพตัวเองตอนนอนกลางคืนครับนี่คือท้ายรถผมจะทำอาหารกินตอนเย็นเปิดไฟกินท้ายรถที่ผมจอดนอนอยู่ห่างจากลานกลางเต็นท์เมื่อกี้นี่ไกลพอสมควรครับถ้าร้องตะโกนก็ไม่ได้ยินเสียงกันครับวันนั้นผมนอนประมาณเกือบ 4-5 ทุ่มครับเที่ยงคืนดันปวดท้องนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ไฟฉายพูดไฟสายใช่แล้วครับเป็นภาษาอีสานนะครับไฟฉายนะครับส่องหัวเพื่อที่จะเดินทางไปห้องน้ำบริเวณที่เขากางเต็นท์ห้องน้ำนี่ก็สร้างมานานมากครับโอ้โหสุดๆคล้ายๆกับสร้างมาพร้อมๆกับที่ทำการนะครับสภาพก็พื้นเคอะห้องน้ำชักโครกฝาแตกตุ่มอาบน้ำใช้ขันตักอะไรอย่างนี้ครับไม่มีไฟฟ้าใช้อีกนั่นแหละครับผมต้องเข้าไปห้องน้ำตอนเที่ยงคืนแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับคืนนั้นก็เดินกลับมาที่รถก็มาปิดประตูรถที่ผมจอดนอนคือใช้มุ้งสี่บานเพื่อที่เอากระจกรถลงทั้งสี่ด้านแต่ว่าล็อกรถนะครับเพื่อว่าบางทีกลัวสัตว์อะไรเข้ามาในระหว่างผมสะดุ้งตื่นนะครับตอนตีหนึ่งครับหลับไปช่วงนั้นนิดหนึ่งแล้วสะดุ้งตื่นฝันเห็นมีชายร่างดำครับชายร่างดำผมจะนอนอยู่ประตูด้านหน้าคนขับตรงพวงมาลัยชายคนนั้นอยู่ในฝันนะครับเนี่ยฝันก็เหมือนของจริงนี่แหละครับเขาเดินเข้ามาอยู่ตรงมุ้งผมเนี่ยแล้วก็หันหน้ามาส่องผมแบบนี้ครับผมก็ในฝันผมก็ต่างคนต่างจ้องหน้ากันครับเขาก็ทำวืบมาใกล้ๆแบบนี้ผมก็พยายามสะบัดตัวเองเหมือนผมก็ร้องนะครับในฝันเพื่อถ้ามีคนอยู่ด้วยเขาก็ต้องปลุกเราเขาเรียกว่ากลัวเราไหลตายครับเราก็สะบัดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองตื่นจากไม่งั้นเราจะหลุดไปใหญ่ครับผมตื่นขึ้นมาได้ปุ๊บผมก็เปิดไฟหัวเก่งนะครับสว่างหันไปข้างนอกนี่มองไม่เห็นในป่าเนี่ยคือจะมีกบภูเขาร้องเยอะครับอบอยู่ในนั้นเต็มไปหมดหันไปทางไหนก็เข้านอนกันหมดครับไม่มีใครเปิดไฟก็เอาแล้ววะไปดูท้องฟ้านี่มีดาวเต็มแล้วครับแต่ดูข้างล่างนี่เนื่องจากเป็นคืนเดือนมืดครับเริ่มเอะใจแล้วทีนี้เริ่มนอนไม่ได้จะนอนอีกรอบก็ฝันแต่เรื่องเก่าบางทีฝันไปอีกรอบก็คือเหมือนกับมีคนมาเขย่าท้ายรถมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับผมก็ช่วงนั้นสะดุ้งตื่นก็คือเหมือนเราง่วงมากมันเป็นช่วงตีสองละง่วงมากง่วงจนไม่อยากลืมตาแบบพอจะหลับปุ๊บกลัวตัวเองฝันอีกรอบก็พยายามที่จะหลับตื่นเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ทั้งคืนครับก็หลับตื่นนะครับอันนั้นนี่คือ
ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเรื่องแบบนี้ครับเพราะว่าเราได้เจอเหตุการณ์จริงๆแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเมื่อมันถ่ายไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นหลับอีกทีก็รู้สึกว่าเออนาฬิกาประมาณสักจะตีสี่ผมก็เลยว่าผีคงง่วงมันเราแล้วมั้งอะไรคิดยังคิดว่าอย่างนั้นคิดเอาตลกนะครับตอนนี้คิดในใจตลกคือได้เวลานอนละผมมาตื่นอีกที6 โมงเช้าครับตี 4 ตี 5 6 โมงนอน2 ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บตื่นเช้าปุ๊บผมนอนในรถอยู่แล้วคือเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วผมออกจากตรงนั้นเลยครับวันนั้นออกจากจุดนั้น6 โมงเช้าออกมาถึงที่ทำการอุทยานด้านนอกนะครับ26 กิโลประตูทางเข้าเขายังปิดอยู่เพื่อเขาไม่ให้คนข้างนอกคนข้างนอกที่จะเข้ามาข้างในมันยังไม่ถึงเวลาเปิดปิดนะครับ2 โมงครึ่งเป็นต้นไปผมมาถึงตอนนั้น7 โมงเขาก็เปิดให้ผมออกผมก็ได้เดินทางมาที่อำเภอแม่สอดครับกว่าจะมาถึงแม่สอดนี่ก็ปาเข้าไปบ่าย 2 โมงครับ5 ถึง 6 ชั่วโมงไปที่ตลาดแม่สอดไปซื้อของฝากครับในเล็กน้อยพวกขนมพวกตลาดริมเมยนะครับแล้วก็ซื้อข้างทางที่แม่สอดไปเจอเขียนว่าลาบควายลาบกินควายของเมืองแป้ว่างั้นผมก็เลยจอดซื้อเลยครับอันนั้นในคลิปมีก็ไปกินลาบควายอร่อยมากครับผมลาบควายขมๆใส่เลือด80 บาทเอาไปไว้กินเมื่อเย็นที่แล้วก็ขับมาอีกประมาณ60 กิโลครับไปที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชขึ้นอยู่กับอำเภอแม่สอดอยู่ครับผมอุทยานแห่งนี้ไปชมพื้นที่อุทยานกันครับนี่คือป้ายที่ทำการอุทยานตากสินมหาราชครับค่าเข้า100 บาทรวมทั้งรถทั้งคนครับแล้วก็ค่ากางเต็นท์อยู่ในนั้นอันนี้ลานกางเต็นท์ดงต้นฝนอันนี้จะลานด้านหน้าลมแรงดีครับที่นี่เย็นตลอดทั้งปีครับผมตอนไปได้ยังไม่มีคนเยอะเท่าไหร่ครับคนจะเริ่มเยอะตอนช่วงเย็นๆครับอันนี้เต็นท์ผมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์ที่เต็นท์ตอนกลางคืนครับนี่เต็นท์ผมกางเคทูครับรับลมเย็นสบายต้องใส่เครื่องกันหนาวครับขนาดบ่าย 2แต่ละด้านครับนี่เต็นท์ของเรานี่เตรียมพวกตะเกียงพวกเตาไว้อย่างดีนี่แหละครับพระเอกวันนั้นก็คือลาบควายครับอร่อยมากนี่เริ่มกลางคืนก็เปิดไฟเพื่อความสว่างสวยงามนะครับแสงเรืองๆส้มๆนะครับตะเกียงโคแมนครับจุดได้ทั้งคืนครับผมนี่คือเต็นท์เพื่อนบ้านอยู่ห่างไกลพอสมควรนะครับนี่มีคนไปเที่ยวเยอะมีกินหมูกระทะถ้ากลางคืนผมก็จะถ่ายคลิปในคืนด้วยนะครับผมเหตุการณ์คืนที่3นะครับที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชเวลาผมรู้สึกตัวจะชอบเข้าห้องน้ำวันนั้นมาเข้าห้องน้ำตอน1 ตีครับ1 ตีคนหลับหมดแล้วครับไม่มีใครแตกเหมือนกันในอุทยานนี่ไฟถนนจะดับหมดไฟบริเวณที่กางเต็นท์ดับหมดไม่มีแสงสว่างแม้แต่น้อยจะมีแสงสว่างเฉพาะห้องน้ำเวลาเราเดินผ่านปุ๊บมันจะเป็นโซลาร์เซลล์พอเดินผ่านปุ๊บมันก็จะบึ๊บหลังเดียวกันจะแบ่งชายหญิงส่วนห้องน้ำผู้ชายจะเปิดไฟอยู่ข้างในนะครับผมจะไปทำธุระภารกิจส่วนตัวแต่ห้องน้ำผู้หญิงที่ติดกันไม่ได้เปิดไฟนะครับหลังจากที่ผมทำธุระเสร็จกดชักโครกเสร็จออกมาข้างนอกเชื่อไหมครับว่าผมได้ยินเสียงกดชักโครกในห้องน้ำผู้หญิงครับทั้งที่1ไฟมืดไปเปิดไฟผมก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปเปิดดูจะไปดูให้รู้แล้วรอดไปไหมก็กลัวละลาบละล้วง1กลัวจะมีผู้หญิงอยู่ในนั้นอีกอย่างผมก็เกิดเป็นข่าวจะกลายเป็นว่าผมมาถ้ามองอีกซวยอีกทีนี้ครับก็เลยไม่ไปคิดในใจคือผู้หญิงการที่จะมาเข้าห้องน้ำกลางคืนคนเดียวยาก2ถ้ามาเข้าห้องน้ำจริงต้องมากับแฟนต้องมากับผู้ชายให้ผู้ชายเป็นเพื่อนอยู่ด้านนอกเข้าเสร็จนี่แสดงผมวิเคราะห์แล้วไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำ
แต่ได้ยินเสียงกดชักโครกนะครับลำดับที่สองผมตอนนั้นผมก็มาตัดคลิปนอนไม่หลับเริ่มมาตัดคลิปแล้วตัดคลิปอยู่ตีสองตีสามตีสี่ช่วงตีสามครึ่งครับเหตุการณ์ที่ผมกำลังก้มเล่นโทรศัพท์ตัดคลิปอยู่เชื่อไหมครับว่าเหมือนมีอะไรมาเดินข้ามหัวผมไปตรงเต็นท์ซึ่งสภาพเต็นท์เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเดินผ่านเนื่องจากว่าผมทำสลิดตั้งเสาแล้วก็เชือกการที่คนจะเดินผ่านมาเต็นท์เรามันเป็นไปไม่ได้ผ่านหน้าเต็นท์แบบเฉียดข้ามหลังเราไปแบบนี้ครับเต็นท์หลังวูดอย่างเงี้ยเสียงเต็นท์มันก็ปุ๊บแตกผมก็เออหรือคนจะไปฉี่คิดในใจที่เป็นทางที่ดีแต่ผมลูดพยายามลูดเต็นท์ออกมาส่องคันจะไปบอกว่าเดินดีๆหน่อยก็กลัวเสียมารยาทผมเป็นคนที่เกรงใจคนอื่นนะครับแต่ก็เอ้ยไม่มีใครเป็นไปได้ไงที่จะมาพินิจพิเคราะห์เป็นไปได้ยังไงที่จะมีคนมาเดินผ่านเต็นท์เราได้เนื่องจากสภาพเต็นท์ไม่สามารถมีอะไรเดินผ่านได้ไปดูภาพเต็นท์กันครับตรงนี้แหละครับที่มีปัญหาหน้าเต็นท์ของผมเนี่ยคือชันนะครับชันประมาณเมตรคนที่จะเดินผ่านที่ผมทำลูกศรนะเดินขึ้นลัดมาตรงนี้ไม่ได้สองตรงที่ผมทำลูกศรนะคือเขาเดินเฉียดมาตรงที่หลังคานี่แหละครับข้ามบึ๊บไปเลยซึ่งด้านหลังนี่ก็คนเดินไม่ได้เช่นกันครับเนื่องจากว่าเป็นขอบทางชันจะเดินได้เฉพาะบนถนนเท่านั้นตรงนี้ไม่มีใครเดินผ่านแต่แปลกว่าวันนั้นเป็นไปได้ยังไงนะครับผมนี่แหละครับผมคือประสบการณ์สิ่งลี้ลับที่ไปตะลุยเมืองตากอุ้มผางทีลอซู4วัน3คืนครับอันนี้คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมติดตามชมคลิปเต็มได้เร็วๆนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ร่วมฟังเป็นกำลังใจกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับรอชม EP ต่อไปครับผม